วันนี้วันศุกร์แล้วสัปดาห์หน้า17 18 19วันจันทร์วันที่20ครับวันอังคารวันที่21จะประชุมครม.จะมีการประชุมครม.แต่ว่าจะเป็นการประชุมครม.ในฐานะอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสัปดาห์หน้ายุบสภาแน่นอนไม่ยุบไม่ได้แล้วไม่ยุบไม่ได้ค่ะ ไม่ยุบเนี่ยหลายคนเดือดร้อนแน่นะคะต้องยุบแน่นอนเพียงแต่ว่าจะยุบวันไหนซึ่งยุบวันไหนก็21 22ก็ไม่น่าจะมีความแตกต่างกันมากนักนะคะวันไหนก็วันนั้นแหละนะวันไหนก็วันนั้นแหละในวัน2วันนี้เนี่ยนะคะในช่วงสัปดาห์หน้าก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการเมืองไทยเหมือนกันนะคะนักข่าวก็พยายามจะถามนะคะว่านายกส่งสัญญาณกับเรื่องของการยุบสภาหรือเปล่าอาจารย์วิษณุเครืองามค่ะก็ตอบคำถามนักข่าวนะคะว่าที่คาดการณ์ว่าจะมีการยุบสภากันในวันจันทร์คือวันที่20มีนาคมเนี่ยนะคะนายกได้หารือกับท่านอาจารย์บ้างหรือเปล่าอาจารย์วิษณุก็บอกว่านายกไม่ได้หารือค่ะและตนก็ไม่ทราบแต่คงหนีไม่พ้นอ่ะยังไงก็หนีไม่พ้นเพราะ23มีนาคมเนี่ยก็คือหมดเวลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเนี่ยพัวพันกันอยู่วัน2วันนี้เนี่ยนะคะส่วนการประชุมครม21มีนาคมนี้จะเป็นการประชุมในฐานะครมรักษาการหรือไม่อาจารย์ให้ข้อมูลในความรู้ด้านกฎหมายนะคะอาจารย์บอกว่าคำว่าครม.รักษาการเนี่ยมันเป็นภาษาพูดเท่านั้นแต่ว่าในทางกฎหมายจะเรียกครม.รักษาการไม่ได้เพราะว่าถ้าใช้ครม.รักษาการจะเกิดปัญหาขึ้นในการบริหารราชการเรื่องนี้เนี่ยทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยตีความมาไว้แล้วว่าอย่าเรียกค่ะเพราะถ้าเรียกจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้แต่เวลาเราพูดภาษาพูดเนี่ยเราพูดได้ในทำความเข้าใจตรงกันว่านี่คือครม.ที่ไม่ได้มีอำนาจเต็มหลังจากรอการเลือกตั้งและประมาณอย่างนั้นใช่ค่ะแต่ว่าเราก็เรียกกันแบบติดหูนะคะว่าเป็นครม.รักษาการซึ่งวันที่21ก็คือวันอังคารก็ยังคงมีการประชุมครม.กันตามปกติค่ะทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามกรณีของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่ไปร้องเอาผิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากรณีใช้ทรัพยากรของรัฐในการลงพื้นที่โดยมองว่าเป็นการไปหาเสียงเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าตามหลักการแล้วคือต้องไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐไม่ใช้บุคลากรของรัฐเพื่อหาเสียงทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอันนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายได้เขียนเอาไว้นะคะแต่ทางปฏิบัติจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องเข้าใจว่านายกนั้นมีความแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่นค่ะรัฐมนตรีก็แตกต่างจากผู้สมัครคนอื่นที่ไม่มีตำแหน่งในทางราชการเมื่อคนเป็นนายกหรือว่าเป็นรัฐมนตรีไปใช้สิ่งเหล่านั้นก็เท่ากับว่าใช้ทรัพยากรของรัฐแต่ว่าพอยังไม่ยุบสภานายกก็ยังเป็นนายกอยู่นายกก็ยังมีหน้าที่ในการไปตรวจราชการอยู่แต่ว่าถ้าหลังยุบสภาแล้วอันนี้อาจารย์ก็เตือนไปแล้วบอกว่าก็ต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้หลายเท่าอย่างแน่นอนนะคะไปฟังเสียงอาจารย์วิษณุค่ะอาจารย์คะตอนนี้ใกล้ดูเหมือนว่าจะชัดแล้วค่ะว่าอาจจะเป็นวันที่20เนี่ยตรงนี้นายกได้หารืออาจารย์นะคะไม่ได้หารือแล้วก็ไม่ทราบแต่มันก็หนีไปพ้นเพราะเดินจาก20ไปก็21เดินจาก21 22ไป23แล้วก็หมดเวลาแล้วพัวพันกันอยู่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ไอ้ระยะนี้วันนี้ก็ยุบได้ถ้าจะยุบแล้วดูเหมือนอังคารหน้านี้จะเป็นครม.รักษาการประชุมไหมคะอาจารย์ประชุมครับประชุมตามปกติมีเรื่องหลายเรื่องเป็นที่นายกยังเซ็นให้เอาเข้าได้อยู่เป็นครม.รักษาการไหมคะเราเรียกกันแต่ว่ากฎหมายไม่ได้เรียกกฤษฎีกาเคยตีความไปหลายปีแล้วว่าอย่าไปเรียกเพราะท่านเรียกเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้นแต่ว่าในภาษาพูดเรียกว่าจะเรียกอะไรก็เรียกไป10ปีที่แล้วเนี่ยยุบสภาแล้วมีรัฐมนตรีบางคนไปวงเล็บว่ารักษาการซึ่งกฤษฎีกาเขาติงว่าไม่ถูกอย่าไปวงเล็บถ้ารักษาการแต่ว่าอย่างเช่นสมมติว่าอย่างคุณอธิรัตน์อย่างเงี้ยแต่รัฐมนตรีเหลืออยู่คนเดียวในกระทรวงถ้าแกไม่อยู่ไปนอกอย่างนี้คุณอนุทินไปรักษาการไอ้ยังไงรักษาการทั้งตีเตย้ายไปอยู่พรรคฝ่ายค้านเปิดตัวจะต้องลาออกจากรัฐมนตรีไหมครับไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าท่านคิดว่าเป็นมารยาทหรือความอึดอัดมองหน้ากันไม่สนิทก็ลาออกเสียแต่ถ้าว่าไม่มีปัญหาพูดจากันได้รู้เรื่องก็ดีในอดีตก็เคยอยู่แต่ถ้ามาลาออกในช่วงนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องจำนวนครม.ไม่มีนะไม่มีที่จริงจะออกหรือไม่ออกก็ได้แล้วก็ออกตอนนี้หรือออกไปสักพักนึงค่อยออกก็ได้มันก็เคยมีมาแล้วในอดีตที่ทำทั้งสองอย่างคือออกซะก่อนแต่นี่ตรงนี้มารยาทดีบางทีก็ไม่ยังไม่ออกยังอยู่ไปสักพักนั้นแล้วค่อยออก